มีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอเฟซนะคะเฟซนะครับเป็นไงลุงมาแล้วไหมลุงเพราะเขาเขียนคำว่าสดธรรมราชามีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอเฟซนะคะดูสิเฟซนะครับไงล่ะเป็นไงลุงมาแล้วไหมลุงเอาไงเร็วเพราะเขาเขียนคำว่าสดเอาล่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วทางนี้ก็แปลว่าใช่ดูสิเซสนะครับเอาล่ะใช่แล้วไม่ผิดตัวเนี่ยเอาล่ะเสร็จแล้วก็มาถึงหน้าจอมีไผบ้างละเด้องานนี้นะฮะ300ยอดเลยโอ้โหบวกหนึ่งบวกหนึ่งแปลว่าภาพเสียงชัดเจนเป็นที่รู้กันถึง YouTube สิมีไผบ้างลุงครับอาการครึ้มครึ้มดำดำกับความรู้สึกร้อนร้อนรอบรอบตัวพอจะมีวิธีแก้หรือทำให้เบาลงบ้างไหมครับฟังไปเรื่อยๆวิธีแก้นะครับฟังลุงออกไปเรื่อยขยับเนื้อขยับตัวไปนะคุณ JK ค่อยๆขยับตัวหายใจยาวๆพอประมาณไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวสบายๆทำกายทำใจให้มันสบายเหมือนกับนั่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฟังบ้างไม่ฟังบ้างอย่างเงี้ยได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างประมาณนี้นะครับลองใช้หลักนี้ดูสำหรับคุณ JK นะครับคลื้มๆดำๆรูปหัวรูปตัวใบหน้าค่อยๆเกาหัวมึงนี่มันจะคลายของมันเองครับผมนะครับคลายนู่นนี่นั่นวันนี้ลุงจะเล่าอะไรให้ฟังนอกวันนี้มีไหมเนี่ยไม่มีเลยจดบันทึกอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูซิมีบ้างหรือเปล่าเมื่อเย็นวานนี้ได้อะไรบ้างผมสำหรับท่านที่คุ้นๆเคยหลังๆมันได้โอเคพอจะจับทางได้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยหรือแม้แต่วันนี้เป็นต้นไปความจริงก็พูดกันมานานแล้วนะคำพูดคำที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีผมว่านะมันจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์กติกากันใหม่ครับปรับกฎเกณฑ์กติกาก็คือเรื่องของกฎบัตรกฎหมายเนี่ยครับครับนะกฎบัตรกฎหมายเนี่ยครับ มันจะเป็นกฎหมายใดๆก็สุดแท้แต่จึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีแล้วก็พัฒนาเข้าไปสู่ความเจริญงอกงามหลายๆด้านหรือทุกๆด้านถ้ากฎกติกาหรือกฎหมายไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคโดยมีพื้นฐานความเป็นธรรมชาติมารองรับผมว่าไปยากครับไปยากส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยที่มันผ่านมาก็บอกว่าถูกต้อง
ป็นเสมอภาคเหมือนกันนั่นแหละแต่อะไรเป็นตัวรองรับเอาอารมณ์เหรอเอาความรู้สึกใครล่ะครับเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เอาความต้องการของตัวเองมารองรับให้มันเกิดกฎหมายนู่นนี่ขึ้นมาตรงนั้นแหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับต้องใช้ธรรมชาตินะฮะว่าเป็นตัวรองรับต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ได้ผมว่านะแล้วมันจะออกแบบกฎหมายได้ใช้กันได้อย่างทั่วถึงแล้วอย่างถาวรยั่งยืนได้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้แล้วก็ยากมากครับลองใครควรดูซิท่านที่มีภารกิจมีหน้าที่เรื่องราวของการออกกฎหมายของบ้านของเมืองหรือแม้แต่ของระดับภูมิภาคระดับโลกอย่างที่เป็นต้นนะครับเห็นไหมไปกันใหญ่แล้วบ้านเมืองทำไม่ได้ไปทำภูมิภาคได้ไหมหรือทำภูมิภาคได้แต่บ้านเมืองทำไม่ทำตามภูมิภาคก็ใครล่ะอยู่หัวแถวเลยก็มาห้ามอำนาจอีกแหละใช่ไหมครับมาห้ามอำนาจก็โอนเอ็นนั่นต่างนั้นนะครับเมื่อไปฉันทำไงล่ะทีนี้ก็ต้องเรียนรู้เอาตัวรอดหาทางออกก็แข่งขันกันสุดท้ายก็มาเปรียบกันอีกแหละมันถึงลำบากไงถึงลำบากนะที่สุดของที่สุดแล้วผมว่ามันน่าจะมีการล้างกันอย่างใหญ่โตนะครับล้างกันอย่างใหญ่โตก็คือล้างแบบไหนง่ายๆพูดให้เข้าใจก็คือน่าจะเป็นสงครามแล้วครับสงครามโลกนะผมว่าจะถึงขั้นนั้นนะผมว่ามันถึงจะอะไรล่ะมันถึงจะรู้สึกรู้สาใช่ไหมล่ะไม่งั้นไม่มีโอกาสรู้สึกรู้สากันเลยนะมันก็ไปตามกระแสใช่นะดูว่างั้นนะเพราะว่ามันเย้วนะมันเย้วมาตลอดนะเห็นไหมนี่ก็มีผู้ส่งมาให้แล้วดูซิจะดูตั้งแต่เรื่องนอกโลกไม่ฟังแล้วฟังมามากแล้วเรื่องนอกโลกนะ